กลับมาคุยกันในช่วง Market Talk นะคะช่วงนี้เราต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะคุณธภาพักเต็งเจริญยิ่งจากตวงรักมะม่วงอบแห้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นคุณตวงใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหน้าถึงเป็นที่มาของชื่อตวงรักแน่ๆเลยใช่ค่ะถามเพิ่มนิดนึงทำไมต้องตวงรักก็ตวงรักเนี่ยจริงๆเรามีสวนนะคะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นสวนมะม่วงนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงตวงรักที่ได้แกะไปหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ตวงรักนะคะก็เลยเอามารวบรวมเป็นสินค้าคุณตวงมีความรักในมะม่วง ในสินค้าของตัวเองก็เลยกลายเป็นมะม่วงตวงรักโอ้โหมะม่วงนี่มาจากที่ไหนคะก็มาจากที่สวนเราเลยนะคะสวนเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเป็นสวนมะม่วงโชคอนันต์เป็นหลักนะคะบนเนื้อที่ร้อยไร่แล้วเราก็ได้เป็นแกบอะค่ะมะม่วงเป็นแกบแล้วเราก็เอามะม่วงเนี่ยมาแปรรูปเป็นมะม่วงออริจินอลอย่างเงี้ยค่ะเป็นมะม่วงอบแห้งหวานน้อยค่ะค่ะแต่มะม่วงที่นำมานี้เป็นของจังหวัดอะไรคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากสมุทรสาครนะคะวันนี้ที่เอามามีมะม่วงกี่รสชาติคะตอนนี้เรามะม่วงทั้งหมดมีทั้งหมด8รสชาตินะคะเนื่องจากตอนนี้มะม่วงของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นมะม่วงออริจินอลค่ะแล้วเราก็ทำคิดว่านวัตกรรมเกิดขึ้นก็คือเวลาเรื่องโควิดเนี่ยก็ทำให้เราคิดว่าเราต้องแปลงเพื่อมาขายในประเทศนะคะเราก็เลยเอามาเป็นมะม่วงทั้งหมดตอนนี้เป็น8รสชาติ8รสชาตินะคะก็จะมีเป็นมะม่วงบ๊วยคุกพริกเกลือพริกเกลือนี่จะเป็นดอกเกลือของที่บ้านเรานะคะที่สมุทรสาครนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาหวานยำแซ่บแจ่วปลากะปิไฮโซดิฉันว่านะตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านน่าจะกำลังเปรี้ยวปากน้ำลายไหลแล้วเหมือนกับที่ส้มเป็นอยู่ตอนนี้อยากชิมให้ครบทุกรสเลยค่ะคุณตวงเริ่มจากที่รสไหนดีเอาจริงๆอยากจะเริ่มที่ออริจินอลเลยนะคะได้ค่ะค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะค่ะค่ะคุณส้มลองทานนี่นะคะคุณผู้ชมออริจินอลนะคะเรามาเริ่มกันก่อนเลยค่ะตอนนี้เราเองเราก็มีโปรโมชั่นมาให้กับผู้ประกอบที่ทางบ้านนี่นะคะก็จะมีโปร3แถม1วันนี้จัดรายการมาโดยเฉพาะเลยนะคะอร่อยมากคุณผู้ชมปกติมะม่วงที่เขามาทำเป็นมะม่วงอบแห้งเนี่ยเขาใช้มะม่วงสุกหรือมะม่วงดิบคะใช้มะม่วงสุกค่ะเป็นมะม่วงที่มีความสุกที่มันกำลังพอดีนะคะแล้วเราก็เอามาแปรรูปที่สวนเราที่กับที่สมุทรสาครเป็นโรงงานเองเลยนะคะโรงงานเราได้มาตรฐาน GAP ฮาซับแล้วก็ฮารานค่ะค่ะค่ะส่งไม่หยุดเลยนะคะอันนี้เป็นรสอะไรคะคุณตัวกินตัวนี้เป็นรสบวยนะคะอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเป็นรสบวยอันนี้รสบวยเมื่อสักครู่กินไปแล้วคือเป็นรสออริจินอลนะคะจะมาชิมรสบวยกันต่อจะชิมให้ครบทุกรสเลยใช่ค่ะอยากให้ชิมทุกรสนะคะเพราะว่าเป็นสินค้านวัตกรรมนะคะเราเองเราเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่มาแปรรูปเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคุกพริกนะคะเดี๋ยวนะคะสงสัยทานของคุณตวงแล้วก็อิ่มเลยวันนี้ค่ะสินค้าของเรานอกจากมีมะม่วงแล้วเรายังมีว่านหางจระเข้ด้วยนะคะที่เป็นนวัตกรรมนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็มีเข้าเป็นการเขาเรียกว่าพัฒนาสินค้าโดยที่เราอยู่ในกลุ่มบิสคัพอะค่ะแล้วเราก็เลยมีการพัฒนากับกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็มีการแมทชิ่งด้วยอย่างนี้ค่ะมะม่วงที่คุณตวงนำมาใช้เป็นมะม่วงอบแห้งเนี่ยเป็นมะม่วงสายพันธุ์อะไรคะเป็นมะม่วงโชคอนันต์ค่ะมะม่วงโชคอนันต์จากที่สวนของคุณตวงเองเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นการปลูกที่แบบเป็นการปลูกแบบเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของมะม่วงของเราจะมีรสชาติที่แบบเข้มหวานหอมจัดนะคะเนื่องจากเป็นอยู่ที่สวนทางที่สูงนะคะแล้วก็เป็นพื้นดินที่เรามีน้ำซับใต้ดินอ่ะแล้วเราก็ทำเป็นฝายกั้นแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาเลี้ยงเพาะปลูกในเกษตรบ้านเราอะค่ะค่ะพูดถึงโอ้โหยังไม่หมดเลยค่ะ พูดถึงจุดเด่นของแบรนด์ของเราหน่อยได้ไหมคะว่ามันมีจุดเด่นแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะคือของเราจะเป็นสินค้าที่อย่างตัวเนี้ยเราทำเป็นมะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงที่แบบปกติทั่วไปมันจะเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะแต่ที่เราเอาชิ้นสวยๆเนี่ยมาหั่นให้เป็นพอคำเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการกินของมันเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกมันแบบสูงเยอะขึ้นและการกินมันต้องแบ่งปันเนาะเราก็เลยคิดว่าทำเป็นมะม่วงพอคำเพื่อจะตัดให้มันพอดีคำนะคะเพื่อจะได้แบ่งปันกันได้เยอะๆแล้วก็สำหรับช่วยในเรื่องของการกิน1คำเนี่ยมันทำให้ได้รสชาติที่ดีมากเลยค่ะถ้าเรากินชิ้นใหญ่มันก็อาจจะแบบต้องกัดนี้ใช่ไหมคะแต่พอเราตัดเป็นชิ้นพอคำเนี่ยมันช่วยในเรื่องของทานง่ายนะคะแล้วก็แบ่งปันกันได้ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆน่าจะชอบนะคะเพราะว่าเป็นของว่างระหว่างวันได้เลยแล้วก็มี8รสชาติเลยนี่ชิมมา 3-4 รสชาติแล้วคือมันอร่อยทุกรสมันจะมีจุดเด่นของแต่ละรสเนี่ยที่แบบเชื่อว่ายังมีรสพริกเกลือด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและเห็นบอกว่ามีปลาร้าด้วยเหรอคะใช่ค่ะปลาร้าหน่อยได้ไหมคะอยากลองชิมปลาร้านะคะตัวนี้เป็นปลาร้าแซ่บนัวไหมคะอันนี้แซ่บนัวไหมคะปลาร้าจะเป็นตัวนี้นะคะมันได้รสชาติปลาร้าจริงๆคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงออกมามากมันไม่ได้เหม็นเลยนะคะมันแบบมันอร่อยเลยล่ะไม่รู้จะใช้คำพูดว่าอะไรคือมันอร่อยแล้วมันก็เข้ากับมะม่วงอบแห้งได้เป็นอย่างดีเลยและอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยคือจะขายดีสุดก็คือจะตัวกะปิ
ค่ะนะคะเป็นมะม่วงคุกกะปินะคะสาวๆชอบแน่นอนของเราว่าตอนนี้กลืนน้ำลายอยู่ที่หน้าจอแล้วมันมีความเข้มข้นนะคะซึ่งเราทำเนี่ยเราไม่ทำแบบผิวๆคือเราใช้กะปิจริงๆมาคุกเลยนะคะมีการปรุงรสแล้วก็มาคุกเลยกะปินี่ใช้กะปิของที่ไหนคะก็จะเป็นกระปุกกะปิที่บ้านเรานะคะที่บ้านแพ้วสมุทรสาครเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นของจังหวัดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งเอ่ยกุ้งป่นหรืออะไรเงี้ยกะปิเอ่ยเนี่ยเราใช้ของที่บ้านเราเลยนะคะแล้วก็น้ำปลาหวานนี้เราก็ใช้น้ำมะพร้าวของที่บ้านเราก็คือเราเน้นใช้วัตถุดิบในชุมชนใช่ค่ะเป็นหลักใช่ค่ะเป็นการส่งเสริมนะคะคนในชุมชนด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งโดดเด่นในชุมชนนั่นเองทีนี้พูดถึงแพ็กเกจจิ้งหน่อยได้ไหมคะมันมีกี่ขนาดอะไรยังไงบ้างคะยังปัจจุบันเลยมันเราจะมีตัวนี้นะคะเป็น65เป็น75กรัมนะคะเป็นกระปุกเล็กก็เป็นฝาฉีกแน่นหนานะคะตัวนี้ก็อยู่65บาท65บาทใช่ค่ะกระปุกเล็กใช่ค่ะตัวนี้เป็น100กรัมนะคะ100กรัมนี่ก็อยู่ที่80บาทค่ะไม่แพงนะคุณผู้ชมสำหรับมะม่วงที่เกรดดีคุณภาพดีแบบนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น200กรัมนะคะเป็นกระปุกนะคะตัวนี้แน่นหนาแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่160บาท160บาทค่ะอย่างนี้ต้องซื้อให้ครบทุกรสเลยมันมี8รสแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็น100กรัมเป็นแพ็คสะดวกพกนะคะค่ะตัวนี้ก็พร้อมที่จะส่งออกได้นะคะตัวนี้ก็อยู่ที่80บาทซื้อเป็นของฝากได้อันนี้มีแบบขายส่งไหมคะมีค่ะมีสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กของที่ตรงลักช็อปได้เลยนะคะตอนนี้มีช่องทางการติดต่อขึ้นที่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วนะคะก็ติดต่อได้เลยมีหลากหลายราคาหลากหลายรสชาตินะคะเรียกได้ว่าสามารถที่จะซื้อไปรับประทานก็ได้ซื้อเป็นของฝากก็ได้หรือว่าจะซื้อไปต่อยอดเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้เช่นกันสามารถรับ OEM ได้นะคะสามารถสร้างแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการได้ใครที่อยากจะมีแบรนด์เองอยากเป็นธุรกิจเจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะเราสามารถที่จะขออย.แบรนด์ให้ได้ด้วยนะคะค่ะค่ะทีนี้เรามาพูดถึงตัวอโลเวล่าบ้างตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์มาใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรมของเราตอนนี้มีกี่รสคะตอนนี้อโลเวล่ามันมีสองรสสองรสค่ะมีสีเขียวกับสีชมพูใช่ค่ะตัวนี้เป็นสินค้านวัตกรรมนะคะสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อจะให้ว่านฐานจระเข้เนี่ยส่งออกไปทั่วโลกได้นะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบชาวสวนนะคะจากโลละไม่กี่บาทเนี่ยมันเพิ่มมาเป็นโลละเป็นร้อยเลยนะคะแล้วเราขายเป็นโลละเป็นพันนะคะตัวนี้สามารถอยู่ได้ประมาณปีนึงแล้วก็สามารถส่งออกได้ทั่วโลกนะคะอันนี้เก็บได้ปีนึงใช่ค่ะแล้วมะม่วงอะคะตัวนี้ก็ปีนึงแต่ว่าถ้าเป็นปรุงรสนี่อยู่ได้9เดือนถ้าเป็นออริจินอลนี่อยู่ได้ปีนึงนะคะอันนี้ส่งออกประเทศไหนบ้างแล้วคะสำหรับตอนนี้มีไปออสเตรเลียอเมริกาค่ะนะคะแล้วก็จะมีล่าสุดนี้จะมีเข้าไปที่เวียดนามแล้วก็เขมรเคยไปกัมพูชากัมพูชาเป็นผลตอบรับดีไหมคะก็ถ้าเป็นกำทางออสเตรเลียดีค่ะค่ะค่ะเป็นกลุ่มคนไทยในต่างประเทศนะคะคนเอเชียที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็ชอบสินค้าตัวนี้มากเลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาชอบทานพวกบ้านเราเนอะชอบรสจัดอะไรเงี้ยอยากหากะปิทานหรือน้ำพริกทานเนี่ยทีนี้จากนี้ไปก็จะเป็นมะม่วงของเราสามารถที่จะทานและอิ่มเลยแล้วก็เป็นแบบแก้ง่วงได้เวลาขับรถหรือว่าทำงานเนี่ยสามารถที่จะทานของเราเป็นมิตรแท้แก้ง่วงได้เลยค่ะค่ะค่ะแล้วสำหรับเจ้าอโลเวล่าว่านหางจระเข้เนี่ยมีแนวทางในการส่งออกยังไงบ้างไปประเทศไหนบ้างแล้วคะตอนนี้เนี่ยคือเราเป็นอยู่ในช่วงที่ว่าเราขายทั้งออนไลน์นะคะตัวนี้มันจะเหมือนเป็นแบบเจลลี่แบร์มันจะเป็นคล้ายๆว่าเหมือนเป็นเจลลี่หนับหนึบหนับหนับแล้วก็ที่แท้มันคือมันเป็นนัชเชอรัล 100% คือว่าน 100% เลยนะคะที่เราอะเอามาอบแห้งนะคะอันนี้ขอชิมหน่อยได้ไหมคะอยากชิมเนี่ยรอจังหวะชิมอยู่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นรสออริจินอลก่อนนะคะใช่ค่ะตัวนี้นี่สำหรับให้เด็กทานเนี่ยจะดีมากเนื่องจากว่ามันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์เพราะเหมือนกับเราให้เด็กได้ทานผักหรือผู้ใหญ่เนี่ยทานก็ทานได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์มันสามารถช่วยดีท็อกซ์ได้ฉันชอบอันนี้ค่ะมันหนึบหนับหนึบหนับคุณผู้ชมมันเหมือนแบบเกี๊ยวเยลลี่อ่ะตัวนี้จะเป็นแบบเด็กชอบมากเราไปออกบูธที่ฮ่องกงตัวนี้ฮ่องกงเด็กนี่ซื้อแบบเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ดีเลยค่ะออกงานไทเฟกเด็กก็ชอบมากเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกไปว่าอโลเวล่าเนี่ยเอามาจากในชุมชนเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปลูกเองอะไรเองใช่ค่ะแล้วมีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้แรงงานของพี่น้องประชาชนใช่ค่ะชุมชนยังไงบ้างคะก็เรามีสามศูนย์โดยผ่านกลุ่มเครือข่ายเรานะคะเรามีคอนแทคฟาร์มแล้วก็จะมีคอนแทคในเรื่องของซัพพลายเออร์พวกวัตถุดิบนะคะโดยที่ว่าเราจะมีเข้ากลุ่มกับพวกวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็จะมีเข้ากลุ่มบิสครับนะคะโดยการที่เราจะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็จะมีการแมทชิ่งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วพาเราไปออกบูธพาเราออกตลาดนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าอโลเวล่าอร่อยมากมันจะหอมหอมมันเหมือนสุกัดนะมันหอมนะคะค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการเข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนิดนึงคือคุณตวงเนี่ยได้
ผลิตผลไม้อบแห้งเนี่ยก่อนหรือหลังจะเข้าวิสาหกิจชุมชนจริงๆแล้วจริงๆเข้ามาแล้วนานแล้วนะคะคือเข้ามาในตอนนั้นเข้ามาในนามบรรจุภัณฑ์เพราะที่โรงงานที่โรงงานเป็นบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะเป็นโรงสีบรรจุภัณฑ์ด้วยแล้วก็เราเองเราก็เลยพอมาอยู่สมุทรสาครเนี่ยเราก็มาเข้าเบียดคับที่สมุทรสาครนะคะเป็นผลไม้อบแห้งเพราะเราแปรรูปที่สมุทรสาครนะคะก่อนและหลังจากที่เข้ามาในวิสาหกิจชุมชนบิสคับไทยแลนด์เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นบ้างคะก็จริงถามว่าจากที่เราเนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยเราไม่รู้จะไปทางไหนเลยเนาะอย่างมะม่วงเนี่ยเป็นการเริ่มต้นพอเราได้เข้าบิสคับเนี่ยบิสคับก็จะช่วยในเรื่องของกลุ่มอ่ะจะพาเราไปพัฒนาไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานเอ่ยหรือไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะออกตลาดเอ่ยหรือพาเราไปมีทิ้งเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะก็ทางบิสคับเนี่ยจะช่วยโดยที่จะมีกรมการพันธุ์ช่วยดูแลผู้ประกอบการอย่างดีเลยค่ะค่ะได้องค์ความรู้อะไรจากวิสาหกิจชุมชนบิสคับบ้างคะจริงการองค์ได้ความรู้คือเนี่ยเป็นการพัฒนาสินค้านะคะแล้วก็ทำให้เราได้มาออกตลาดหรือว่าทำให้เราได้มาออกรายการนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราได้เข้าโครงการของบิสคับค่ะค่ะเมื่อสักครู่ถามเรื่องราคาของมะม่วงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถามเรื่องของตัวว่านหางจระเข้เลยแพ็กเกจจิ้งแต่ละอย่างเนี่ยอันนี้มีแบบมีแค่แบบเดียวใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเป็นซองแบบราคาเท่าไหร่คะสำหรับตอนนี้ก็80บาทค่ะก็ตอนนี้มีโปร3แถม1ทุกอย่างเลยนะคะสามารถที่จะได้ค่ะอันนี้ก็80บาทเหมือนกันพูดถึงโปรโมชั่นเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่า3แถม1รองเอาใหม่อีกสักครั้งนึงได้ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะได้ตัวมะม่วงอบแห้งเนี่ยโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะ65บาทก็3แถม1นะคะ3แถม1ปกติ65ใช่ค่ะคูณ3 195บาทค่ะอย่างตัวนี้นี่80บาท3แถม1ก็ตก140บาทก็เซฟไปก็เซฟไป80บาทนะคะค่ะแล้วกระปุกใหญ่อ่ะคะกระปุกใหญ่นี่ก็3แถม1เหมือนกันก็ตก100 450บาทค่ะเซฟไปแล้วทั้งหมดประมาณเกือบ900 100กว่าบาทนะคะค่ะแล้วสำหรับตัวว่านหางจระเข้ล่ะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือ3แถม1เหมือนกันนะคะก็คืออยู่ที่240บาทค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าสามารถที่จะซื้อไปรับประทานเองก็ได้ซื้อไปฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆก็ได้หรือจะซื้อไปต่อยอดธุรกิจก็ได้เป็นเขาเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะคือซื้อในราคาส่งได้ใช่ค่ะอันนี้คือราคาส่งเลยใช่ไหมคะที่บอกว่า3แถม1เนี่ยคือจะมีถ้าเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายสามารถมาคุยกันได้อีกทีนะคะทางเบอร์โทรนี้นะคะสามารถติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะคะตอนนี้กำลังหาผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะเราสามารถที่จะมาคุยแล้วก็ติดต่อกับเราได้เลยนะคะถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายน่าจะราคาน่าจะถูกกว่านี้ราคาดีกว่านี้แน่นอนค่ะค่ะนี่คือเป็นโปรโมชั่นดีๆจากทางรายการ Talk Together ในช่วง Market Talk นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะอยากให้พูดถึงช่องทางการขายหน่อยนิดนึงว่าตอนนี้เรามีวางขายที่ไหนบ้างไหมหรือว่าเฉพาะออนไลน์หรือว่ามีหน้าร้านหรือเปล่าคะคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถติดต่อดูทางเพจของเราได้ทางช่องที่เป็น QR Code นะคะแล้วก็ติดต่อได้ทางเบอร์0949299364ติดต่อทางเพจก็ได้นะคะเป็นเพจตวงรักนะคะผลไม้อบแห้งนะคะแล้วก็เข้าไปใน LINE @ก็คือเต็งสุรีนะคะสามารถติดต่อแล้วก็ขอซื้อหรือขอดูในเว็บไซต์ของเราสามารถดู QR Code ได้เลยค่ะค่ะก็มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือทางช่องทาง LINE ก็ได้มีหลายช่องทางเลยทีเดียวซึ่งน่าจะได้โปรโมชั่นดีๆจากคุณตวงอย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจอยู่มีการเชิญชวนให้เข้าวิสาหกิจชุมชนของบิสคับไทยแลนด์หน่อยได้ไหมคะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆผู้ประกอบการนะคะที่เราต้องมีกลุ่มที่จะเดินทางด้วยกันนะคะบิสคับเนี่ยเป็นกลุ่มนึงที่มีทั้งภาครัฐช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทางกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการนะคะที่จะช่วยเหลือท่านนะคะยังไงก็ถ้าอยู่จังหวัดไหนก็เข้าบิสคับจังหวัดนั้นได้เลยนะคะอย่างอยู่สมุทรสาครก็มาเข้าสมุทรสาครได้เลยค่ะก็ถือเป็นโครงการดีๆของ Biz Club Thailand นะคะที่ช่วยเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนนะคะช่วยคนท้องถิ่นทั่วไทยกับวิสาหกิจชุมชน Biz Club ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะส้มแล้วก็คุณตวงก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสินค้าอะไรมาฝากเดี๋ยวเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ